ของรางวัลมีแค่ชิ้นเดียวทุกคนเราต้องสุ่มแจกนะไม่ผลิตแล้วนะแล้วก็ลายเซ็นเนื้อหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพอผลจบแล้วเธอมีฉากที่แบบบล็อกฉากกุ๊กกิ๊กชนจิ้งฮ่าฮ่าที่แบบประทับใจจดจำแวบแรกเข้ามามีไหมขำมากก็คือฉากตุ๊กแกทำไมลุกมันดูขัดแย้งกันเลยอ่ะชุดนี้นะบอกเลยเพื่อเนี่ยเห็นแบบนี้มันมีความลิงก์กันนะเนี่ยมันมีโชว์หลังได้ปะก็คือหลังคือโป๊ะหลังคือแบบว่าเพราะว่ามันเป็นเสื้อคลุมเราเอามาอะแดปไงมันเป็นงาน DIY ช่วงนี้โควิดเนาะทุกคนใครๆก็ต้องมายัดรวมถึงเราด้วยก่อนโควิดก็คือจนใช่แล้วทุกคนเห็นแล้วอาจจะคุ้นๆมีหมวกนี่เสื้อแบบนี้กางเกงขาวนี่คนนี้จากยูเนียจากเจเจได้ไหมใช่เรื่องอะไรเรื่องอะไรตักติ๊กตักมีคำใบ้ไหมของผลคำใบ้อะอ๋อฉันจำได้เห็นแบบแรกคือแบบฉากทะเลมาเลยตอนจบฉากเรือยอชซี่มาเลยที่อัมพลกับอลิสเข้าไปมัวๆกันบนเรือเหมือนนะเอาจริงมองแบบเอาเนี่ยแตะเลยยืนมองแบบห่างประมาณ10กิโลก็คือเหมือนไม่เห็นต่อไปเข้าเรื่องมันจะเป็นยังไงสรุปเป็นใครท่านคือปาหนันจ้าเป็นผู้หญิงแซ่บๆเป็นผู้หญิงแรงๆในเรื่องอุ๋ยเรามาเป็นผู้หญิงแบบสวยๆในเรื่องเผาขนมันดูแบบเผาขนเป็นละครบูไม่ใช่หรอใช่บอกก่อนว่าเผาขนนั้นมันจบไปแล้วเลยคนจะงงว่าพูดทำไมน้ำเก่าแก่ไม่พูดไม่ได้ทุกคนเพราะเรตติ้งตอนจบปังมาก67ถ้าเทียบครึ่งปีนี้คืออันดับ3เลยไหมถูกไหมเออใช่อันดับ1คือวงเวียนหัวใจ2คือทางเสือผ่านก็ถือว่าเป็นอันดับ3ก็ดีปรบมือนะคะปังเด้อการ์ตูนอ่ะคนชมเยอะว่าเรื่องแรกอ่ะดีนะแสดงดีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเขาบอกว่าไม่แย่เลยนะนางเอกใหม่เล่นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสอบผ่านเนื่องจากเรตติ้งตอนจบจะปังแล้วตั้งแต่แบบออนตอนแรกติดเทรนด์ Twitter ด้วยจริงๆติดทุกตอนแหละเนื้อเรื่องสนุกมีมุกหรือมีแก๊กหรือมีอะไรให้คนมาแบบว่ารีแคปมาเม้ามอยใน Twitter จนติดเทรนด์อีกอย่างนึงก็คือคนมาดูย้อนหลังทางบักกะบูเยอะด้วยทะลุเกิน5ล้านไปแล้วและคิดว่าจะพุ่งไปเรื่อยๆจนถึง 50,000 ล้าน 50,000 ล้านเลยเนาะแน่นอนในปี2670ไม่เอาคิดไม่ทันเล่นหัวรอได้ป่ะที่สำคัญเผาขนนักแสดงสมทบเยอะมากมีเพื่อนเข้มด้วยนะยูโรยูโรฝังใจเป็นแขกรับเชิญเผาขนเนี่ยถ้าแบบใครยังไม่ได้ดูแนะนำเลยว่าไปดูกันที่เราเคยพูดกันไปตอนที่ดูทีเซอร์อะไรอ่ะนะว่าแบบเผาขนนะก็เป็นเรื่องนึงที่แบบขบูนเมืองกันนะจ๊ะก็เป็นเรื่องราวของการฟาดฟันเชือดเฉือนระหว่างตำรวจกับโจรแล้วกันมีภารกิจปฏิบัติการอะไรแซ่บๆในนั้นเยอะมากคนนี้ปลอมตัวแฝงตัวเป็นคนนั้นคนนั้นไว้ใจไม่ได้คนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดไงตอนแรกอัมพลเปิดมาก็คือเป็นโจรใช่ไหมแต่ท้ายก็คือเป็นไม่บอกนะฮะว่าสปอยใช่ดังนั้นต้องไปดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหลายๆคนเห็นว่าเผาขนมันเป็นละครบูใช่ไหมก็จะเห็นฉากบู๊ฉากที่สู้รบกันเยอะแยะซึ่งเรื่องนี้ก็คือสู้กันแบบเขาเรียกว่าเครื่องมืออุปกรณ์ในการแบบว่าบู๊เยอะมากพารามอเตอร์เจ็ตสกีเยอะแยะมากมายทุกคนเห็นเยอะแล้ววันนี้เราเลยแบบว่าไม่พูดละกันเรื่องบู๊ก็เลยจะมาชวนทุกคนนะคะคุยกันในเรื่องแชร์ฉากกุ๊กกิ๊กชวนจิ้นในละครเขาคือย่างที่บอกว่านอกจากความบู๊ความระห่ำแตกอ่ะคือความจิ้นความตลกความแบบมุก5บาท10บาทของพระนางก็เยอะน่ารักฉากแต่ละฉากอ่ะคือมันน่ารักแบบธรรมชาติอ่ะที่เราดูมาตอนแรกอ่ะเราก็แอบแบบพอเข้มเล่นบู๊ของโคลิเซียมก็แบบเฮ้ยมันจะแบบน่าเบื่อหรือเปล่าแต่ว่าเข้มก็พยายามแอบความเป็นตัวเองดูเรียวอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีสีสันใหม่ๆนะแล้วก็ไม่คิดว่าการ์ตูนนัชชานังก็จะแบบรับมุกเข้มทันนะไม่ต้องมาหลุดขำหรืออะไรก็เก๊กก็เก๊กแต่มันดูน่ารักมันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติซึ่งมันดีมันเรียวมากมันเรียวอ่ะเธอมีฉากที่แบบบล็อกฉากกุ๊กกิ๊กชนจิ้งหรือฉากฮ่าฮ่าที่แบบประทับใจที่แบบจดจำแวบแรกเข้ามามีไหมมีก็คือขำมากก็คือฉากตุ๊กแกขำยังไงคือก็นั่นแหละมันก็จะเป็นฉากตุ๊กแกเข้มเขาก็แบบว่ามีความแบบหลอกนางเอกว่าเนี่ยคุณไม่กลัวผีหรอแล้วมาอยู่กันแบบตรงนี้อะไรเงี้ยนางเอกบอกไม่กลัวไม่เป็นไรฉันไม่กลัวอะไรเงี้ยแต่เข้มก็บอกว่าคุณไม่กลัวแต่ผมกลัวนะแล้วทีเนี้ยพอแบบว่าตุ๊กแกร้องก็คือแบบว่ากระโดดกอดนางเอกเลยว่าแบบผมกลัวตุ๊กแกอะไรเงี้ยนางเอกก็แบบว่าก็คือได้ที่คุณกลัวตุ๊กแกใช่ไหมตุ๊กแกเต็มที่เลยหน้าเหมือนน้ำที่เหมือนอลิซเหมือนตุ๊กแกอุ้ยบูลลี่อลิซก็เลยแบบว่าเดินไปกูขำตอนอลิซเดินไปหยิบตุ๊กแกมากก็กูกล้าเนาะก็คือนางเดินไปแล้วก็หยิบตุ๊กแกแล้วก็เฮ้กลัวไหมกลัวฉันกลัวฉันกลัวตุ๊กแกวิ่งตัก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 แกเออแล้วก็วิ่งไล่กันแล้วก็น่ารักดีฉันก็ขำนั่นแหละก็เป็นฉากแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักอันนี้ฉันก็โดนกระทับใจฉันก็มีความแบบว่าสองคนนี้ก็มีความหลุดขำนิดนึงนะฉันว่าสองคนนี้คนแบบว่าเฮฮาทั้งคู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเวลามาเล่นฉากแบบนี้มันรู้สึกว่ามันดีและเธอล่ะมันเป็นฉากต่อเนื่องกันยาวๆตอน EP 14มันจะเป็นฉากที่สองคนหลังจากที่เขาโดนผู้กองโดนรันจับไปใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบหนีออกมากันได้แต่ว่ากุญแจมือออกไม่ได้ไงทำไงฉันว่าฉากนี้เป็นฉากที่มุกขนาด10บาทเยอะมากอันแรกจังหวะคอมเมดี้มากคือสองคน
นจะต้องแบบว่าสะเดาะประตูออกไปอ่ะมันก็มีอุปกรณ์วางเรียงรายเว้ยนางเอกก็แบบมั่นใจได้ก็ไปหยิบค้อนมาแต่จริงๆเข้มจะให้หยิบไขควงอ่ะอันเล็กๆการ์ตูนหยิบมาปุ๊บเข้มก็แบบพามอย่างเงี้ยคือมีการเล่นมุกแบบขออีกทีพามอย่างเงี้ยแล้วเข้มก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้อันนี้การ์ตูนก็บอกว่าเส้นผมเหรอเฮ้ภาพเหมือนกันก็คือแบบ5 บาท 10 บาทแล้วความแบบอุตลุดของความมั่วคือเขาออกไปต้องไม่เจอผู้ร้ายไงเขาต้องต่อสู้ซึ่งมันเจอผู้ร้ายคนนึงตัวใหญ่มากเหมือนตัวบอสเลยมึงต่อยป๊อปไม่ลงต่อยไม่ลงแล้วเขาต่อยกลับมาเข้มก็นิ่งสุดท้ายก็คือแบบแกนโอ้ยอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างนี้เลยน้องสาวเลยอ่ะใช่จนการ์ตูนต้องคว้าไม้เด็ดมาไปที่ไข่เลยไม่ฉันว่าไม่ต่อยฉันว่าจับบีบผู้ชายโดยทั้งร้อยตัวใหญ่แค่ไหนถ้าโดนบีบไข่ก็คือตายนางเอกก็ฉลาดเหมือนกันนะและสถานการณ์ที่เขาต้องแบบโดนคล้องกันอ่ะมันแบบเจอต่อสู้คนเยอะมากเช่นบีบออกมาอลิจะไปทางนี้อัมพลจะไปทางนี้นางก็เลยบอกว่างั้นต้องถึงเวลาต่อยิงฉุบแล้วแหละเมื่อความเห็นต่างกันการพนันต้องบังเกิดใช่ต่อยิงฉุบเอาทันทีนะนะใครจะมาต่อยิงฉุบเอาทันทีถ้าต่อยิงฉุบก็หลายฉากมากเลยนะเวลานางแบบขัดกันแต่นางเอกแพ้ตลอดนี่ถ้านางเอกก็บอกว่าฉันต้องไปฝึกเป่ายิงฉุบใหม่ละเหมือนตอนแรกอ่ะมันมาแบบจริเอกอย่างเงี้ยเปียดตลอดแล้วก็แบบว่าจะมีแบบจังหวะแบบกุ๊กกิ๊กสักนิดนึงแล้วก็เป็นกลับมาจริงจังเหมือนเดิมจริงจังโคล่าอุ้ยแต่ฉันขอชมฉากที่เหมือนนางอ่ะต้องแบบคว้าปืนจากคนร้ายไปมีผู้ร้ายยิงจากข้างบนนะนางเอกก็คือกอดมับแล้วก็ยิงป้องอย่างเงี้ยสวยเขาชอบแบบมูกอดกันสองคนเนี้ยจะมีฉากแบบอุ้มกันเตะอุ้มกันยิงโรแมนติกนะเยอะมากแต่ที่ผมแซวอันนึงนี่ป้าคือกูงงอ่ะแบบมันมีฉากที่ต้องไล่ยิงกันอ่ะมันมีชาวบ้านเก้าที่ใส่แมสแล้วยืนอยู่ข้างหลังอ่ะแบบทำไมอ่ะทั้งๆที่เขายิงกันมุกบ้างบ้างอ่ะเนาะที่เป็นจริงคือกูแบบว่าหลบแล้วนะเขาไม่ได้จ้างไงเอกตาเราพูดเรื่อง5บาท10บาทเยอะแต่จริงๆแล้วว่าเราพูดถึงเรื่องจิ้นก็มีฉากจิ้นๆโมเมนต์ความรักน่ารักน่ารักที่นางโดนติดกุญแจมือกันอ่ะมันผ่านแบบเรื่องราวมาเยอะมากแต่ละวันแล้วคือตอนเย็นปุ๊บนางเอกก็คือโตขึ้นเหมือนนางเอกเขาแบบอย่างที่เธอบอกตอนแรกใช่ป่าวว่าชีวิตนางเอกอ่ะมันแบบโดนคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดตลอดนางก็รู้สึกว่าชีวิตนางอ่ะผ่านอะไรมาเยอะฉันเหนื่อยเหลือเกินอยู่ดีก็ร้องไห้กูงงเลยค่ะเศร้าไงมันเหนื่อยมาทั้งวันเอกก็บอกว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางอะไรประมาณนี้แล้วก็จูบกันแต่มันไม่จบแค่นั้นไงเธอพอจูบใช่มั้ยนางเอกก็บอกว่าถ้าเป็นปกติอ่ะคือนางจูบกันหลายรอบแต่จูบกันแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบว่าต้องหลบโจรเอ้ยต้องเก็บเสียงเอ้ยนางบอกว่าถ้าเป็นครั้งก่อนนะฉันต่อยคุณแล้วนะพระเอกก็บอกว่าต่อยมาเลยต่อยเน้นๆแต่นางเอกก็เลยจูบแก้มแล้วเค้าก็จบด้วยการตบก็คือเหนื่อยเหนียเพราะวิ่งมาทั้งวันพระเอกก็มีความแบบจะหลับเงี้ยเหมือนรถทัวร์ที่มันจะมีคนข้างๆมันจะหลับอ่ะพระเอกก็คือจับศีรษะมาวางตรงไหล่แล้วก็นึกถึงโมเมนต์เก่าๆที่เคยจีบกันเลยนั่นแหละรู้สึกว่าถากสถานการณ์ต่อเนื่องอันเนี้ยมันเห็นทั้งความตลก5บาท10บาทแล้วก็ความน่ารักกุ๊กเก๊กก็ต้องมีบ้างบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบถ้าบู๊หนักๆเกินไปอะไรเงี้ยคนดูก็จะเหนื่อยแล้วก็ต้องมีแบบแทรกความกุ๊กกิ๊กน่ารักอย่างเงี้ยมาให้คนดูได้แบบว่าจิ้นฟินกันบ้างมันเป็นช่วงแบบท้ายๆละครด้วยเนาะแบบตัวละครมันก็มีความสัมพันธ์กันมาถึงจุดที่มันรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วไงมันก็ต้องมีความแสดงความรักกันนิดนึงไออย่างฉากสุดท้ายเลยฉากตอนจบของเรื่องฉากที่คนพูดเยอะนะเธอชอบใช่ไหมภาพสวยมากชุดนี้เลยฉากวายโยที่เธอชอบใช่ไหมมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอะประมาณว่าเหมือนเป็นคดีสุดท้ายของเรื่องนะที่นางเอกแฝงตัวไปในแก๊งค้ายาพระเอกก็คือเหมือนแบบไปจับกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งหลบกระสุนปืนว่ากันไปแล้วพระเอกก็แบบมีเสียงพระเอกแบบเสียงภาคกับเสียงไวโอเวอร์ประมาณว่าเอ้ยทำไมต้องจบแบบนี้วะพระเอกอยากมีฉากจบในฝันก็คือไปแบบว่าสวีวีวีกันบนเรือยอทก็กิ๊กเฉยๆเป็นฉากจบในฝันของอัมพลเขาก็ทำดีนะแจ็คมีมุกก็แบบตอนแรกคนดูอาจจะคิดว่าเอ้ยจบแบบจบบริบูรณ์แล้วจบแล้วก็ละครบู๊ก็จบแบบบู๊ๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพระเอกเขาก็แบบว่าอยากจบแบบสวีทสวีทกับคนอื่นเขาบ้างชอบตรงที่ว่าหนึ่งเขาลงทุนแบบเช่าเรือยอชมาเลยนะให้แบบว่าพระเอกใหญ่ด้วยนะพระเอกนางเอกแบบว่าได้สวีทกันเต็มที่แล้วก็แบบจบแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมุมภาพก็ดีมีดรงมีโดรนอะไรอย่างเงี้ยในการเก็บภาพมีนะโดรนโอ้ว้าวฝรั่งเดมมากๆเลยแล้วก็แบบว่านางก็มีการแบบจูจุ๊บสวีทน่ารักน่ารักซึ่งฉันรู้สึกว่าเป็นฉากที่เอ้ยมันทำให้เรื่องมันดูแบบกลมกล่อมมีฉากสวยงามมาค่ะน่ารักกุ๊กกิ๊กมากมากขอแซวหน่อยว่าแบบประมาณว่าช่วงทามมิ่งที่ละครจบอ่ะมีรายการหนึ่งของฉันคือฉากแทนที่การ์ตูนไปบนเรือยอทเหมือนกันก็ไม่น่าตั้งใจนะแล้วคนก็บอกว่าใช่เรือลำเดียวกับที่พี่การ์ตูนไปถ่ายฉากจบไหมคะโอ้โหคนละไซส์เลยค่ะถ้าเป็นเรือนั้นก็คือเกินไปนะคะไม่มีทางจ้างไปดูได้นะคะ StarCam EP 31นะคะการ์ตูนนัชชาใช่ค่อยอาจจะทำเยอะไปหน่อยและนี่ถ้าอยากรู้ตัวตนของเข้มหัสวีก็ไปดูที่จานเด็ด7เรื่องเมา EP 1แปะลิงก์เลยอ่ะแปะของ StarCam การ์ตูนนัชชาก่อนแล้วก็จานเด็ด7เรื่องเมา EP 1ของเข้มหัสวีอุ้ยพาหนังคู่นี้มาเลยรายการนี้แล้วก็ฝากต๊อกซิเคทด้วย
เขาไม่ได้มาอ๋อเหรอนี่ทุกคนเราลืมบอกเรามีแจกเสื้อของเผาขนอุ้ยลิมิเต็ดอีดิชั่นข้างหน้าใช่ประเด็นอะคือมีลายเซ็นของนักแสดงทั้ง4คนนะก็คือพี่ออฟเข้มการ์ตูนแก้มยานิสาแก้มคอนเฟิร์มว่าเซ็นจริงๆเป็นคนเอาไปให้เขาเซ็นเองกับมือค่ะไม่ได้ที่ไหนมีแจกแค่ตัวเดียวกติกาคืออะไรให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ใน YouTube ปากกระบูดทีวีคลิปนี้เลยนะคะว่าคุณชอบฉากไหนในละครเผาขนมากที่สุดเพราะอะไรอธิบายเหตุผลที่โดนใจมาเลยค่ะแล้วก็จะสุ่มแจกเลย1รางวัลใช่เหมือนที่เราบอกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบฉากบนเรือยอชเพราะว่าหุยเขาแบบสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกปากแข่งกันเมนมานะคะใต้คลิปนี้เลยนะคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ตอนนี้นับบัตรนาวเฉพาะใต้คลิปนี้นะไปช่องทางอื่นไม่ได้เด้อของรางวัลมันมีแค่ชิ้นเดียวทุกคนเราต้องสุ่มแจกนะไม่ผลิตแล้วนะแล้วก็ลายเซ็นเนื้อหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผ่อนผลจบแล้วจะบอกว่าผ้าดีมากเออผ้าดีจริงไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อวยว่าของตัวเองแต่ว่าผ้ามันดีผ้าดีจริงหนาขวดหน้าเธออีกเอ้ยถือว่าฉันประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือเข้มกับกระตูนก็คือเหมือนเป็นแบบน้องที่รู้จักที่น่ารักก็อยากดูผลงานน้องพอดูก็รู้สึกไม่ผิดหวังกระตูนเนี่ยเป็นเรื่องแรกถือว่าเป็นนักแสดงใหม่ที่แสดงฝีมือได้โอเคกับเรื่องนึงเข้มเองเขาก็เก่งอยู่แล้วนี่ใช้ความเห็นส่วนตัวนะว่าเข้มนี่เป็นลูกรักมากสำหรับฉันนะคือเจอกี่ครั้งนางก็น่ารักทำงานเต็มที่อย่างกระตูนอ่ะเจอครั้งแรกรักเลยเพราะว่านางอ่ะธรรมชาติและตลกมากๆเต็มที่มันเลยทำให้ละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่กลมกล่อมทั้งตัวนักแสดงเองทั้งบทเองทั้งเรื่องรายการบู๊เองหรือว่าเรื่องแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยที่นักแสดงถ่ายทอดกันออกมาก็คือแบบมันดีมากๆแล้วนักแสดงไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเข้มอ่ะคนอื่นๆอ่ะก็ได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่เราคิดว่านะพุ่มกับเปิดรับไอเดียของนักแสดงด้วยแหละเลยเป็นตัวนักแสดงเยอะเหมือนกันเขาผลเนี่ยจบไปแล้วนะคะทุกคนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูหรือว่าอาจจะยังดูไม่จบอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่บักกะบูดอททีวีนะคะหรือถ้าอยากดูแบบไม่มีโฆษณาข้างที่บักกะบูอินเตอร์ได้เลยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายถูกมากๆติดใจลายบู๊ของน้องเข้มก็มีอีกเรื่องนึงของโคลีเซียมเหมือนกันโคลีเซียมชาติพยัคฆ์คมนักเลงเออกับฮาน่าลิวิสเจ้าแม่บู๊ใช่ใช่ใช่ถ้าตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้เหมือนกันและของน้องกระตูนก็ติดตามด้วยสร้อยนาคีโอ้โหความอยากทั้งคู่ใช่ดูดิขนลุกเลยโอ้ยหนาวคือเราอ่ะอ่านคอมเมนต์หมดเลยเพราะฉะนั้นคิดอะไรยังไงอยากคอมเมนต์อะไรก็คือคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้เราทำแนวไหนพูดถึงเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลยทุกคนแป๊ก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 บอกมาได้เลยฝากแฟนๆนะคะบ้านน้องเข้มหัสวีนะคะถ้าแบบฝากฟันแท็กของละครน้องเข้มหัสวีนะคะเออถ้าแบบติดเทรนหรืออะไรเงี้ยเผื่อน้องเข้มจะมาหน้าตรงนี้มาเมนมาเมนชั่นกันหรือว่าแบบมาเล่นเกมก็ได้นะคะมาเล่นเกมก็ได้แค่เล่นเกมก็ดีใจแล้วเออเชิงเสื้อเนาะสวยงามมากๆเลยแล้วก็พร้อมลายเซ็นด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณชินโชตนะคะคุยกันนะคะรายการหลงละครแล้วก็ฝากพวกเราด้วยขึ้นไอจีให้ด้วยนะจ๊ะจัดต่อเนาะอย่าให้ต้องพูดเยอะเนาะเข้านี่ไม่เล่นหนออะไรนะโกงจริงโกงจริงไม่ถึงเพลงเหรอผมว้าวยะ yes ขอสาวเอฟเฟกต์ยาฮู